สวัสดีค่ะยูริอุคุรินะคะก็ครั้งนี้นะคะยูริจะมาทำ how to การสอนทำผมทรงนี้เลยจ้าเป็นทรงที่เพื่อนๆทุกคนเนี่ยรีเควสกันมาเยอะมากๆเลยนะคะเพราะว่าเห็นยูริทำบ่อยๆนะคะแล้วก็เฮ้ยมีบางคนก็ถามว่ายูริไปได้ที่ร้านหรือเปล่าทำไมดูร้อนแน่นมากเลยนะคะแล้วก็แบบเฮ้ยยูริแบบมันง่ายมากเลยอ่ะยูริแบบทำแค่แบบ15ทีไม่เกินอ่ะคือแบบเสร็จแล้วเร็วมากแล้วก็เป็นแบบอะไรที่ง่ายแล้วก็ลอนเด้งมากจริงๆแล้วก็สามารถแต่งตัวได้หลากสไตล์ไม่ว่าจะเป็นเท่เป็นหวานเป็นเปรี้ยวนะคะก็สามารถทำผมทรงนี้ได้นะคะเป็นอะไรที่อีซี่มากๆจริงๆนะคะก็เป็นโอกาสอันดีนะคะถ้าตัดผมสั้นมายังไม่ได้ทำคลิปสอนทำผมเลยจ้านะคะคลิปนี้นะคะก็เลยเลือกทรงผมนี้มาสอนกันนะคะอย่างนั้นเราไปดูกันเลยดีกว่าว่าทรงนี้จะเป็น how to อย่างไรและทำยากหรือเปล่านะไม่ง่ายขนาดไหนไปดูกันเลยค่ะไปเดินกันเลยปิ๊งและนี่ก็คือ Lesasha Easy Volume M ที่จะเป็นอุปกรณ์พระเอกของเราที่จะนำมาทำผมกันในวันนี้ค่ะซึ่งตัวนี้นะคะเป็นแปรงหัวเคลือบทัวมารีนที่จะช่วยให้ผมเงางามพร้อมปกป้องผมจากความร้อนที่สำคัญนะคะเหมาะสำหรับการทำผมให้ดูมีวอลลุ่มสวยทันสมัยและด้วยความที่เขาปรับอุณหภูมิได้ถึง4ระดับพร้อมหน้าจอ LED ที่บอกอุณหภูมิขนาดใช้งานและก็จุดเด่นอีกอย่างนึงก็คือเป็นหวีซี่แปรงที่จับได้แบบไม่ร้อนมือและไม่ส่งเสียงดังอีกด้วยค่ะถือว่าเป็นไอเทมที่เก๋มากๆและเหมาะมากๆสำหรับผมสั้นแบบเรานะคะเอาล่ะเรามาเริ่มเปลี่ยนโฉมผมเราที่รีบแบนให้ดูสวยเด้งมีวอลลุ่มกันเลยดีกว่าโดยเริ่มแรกนะคะเราก็จะทำรอนนะคะโดยม้วนแปรงในลักษณะแบบนี้ปัดไปข้างหลังทีละช่อแบบนี้ค่ะโดยจะม้วนแปรงค้างไว้ประมาณพักนึงนะคะ 5-10 วินาทีแค่นั้นค่ะเพื่อให้รอนนะคะอยู่ทรงนั่นเองค่ะจากนั้นนะคะก็ทำไปเรื่อยๆจนเสร็จ1ครั้งนั่นเองค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะมาทำรอนนะคะทรงเปิดหน้าแบบเก๋ๆกันต่อนะคะโดยนะคะยูริจะม้วนแปรงนะคะในลักษณะปัดขึ้นไปข้างบนแบบนี้เลยค่ะโดยเราจะค้างไว้แบบเช่นเคยค่ะ 5-10 วินาทีนะคะจากนั้นเราก็จะได้รอนนะคะปัดข้างเก๋ๆแบบนี้แล้วค่ะง่ายมากเลยเสร็จแล้วนะคะเราก็มาทำรอนผมอีกข้างนะคะในลักษณะแบบเดิมเลยค่ะก็คือม้วนนะคะแล้วก็ปัดไปข้างหลังแบบนี้นะคะก็ทำจนเสร็จค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะมาเพิ่มวอลลุ่มให้กับผมข้างหลังกันเลยดีกว่านะคะโดยวิธีการเพิ่มวอลลุ่มของยูริก็ง่ายมากๆเลยค่ะเพียงแค่เรานะคะจับแป้งนะคะหวีม้วนงุ้มเข้าในลักษณะแบบนี้ไปเรื่อยๆค่ะจนรู้สึกว่าผมนะคะเริ่มมีวอลลุ่มขึ้นมาแล้วนั่นเองค่ะแค่นี้เองนะคะผมของเรานะคะก็จะดูเด้งขึ้นมาทันทีเลยจ้าจากนั้นนะคะเราก็แค่เซตผมนะคะจับรอนนะคะให้เข้าทรงนะคะตามใจชอบได้เลยค่ะแค่นี้เองนะคะเสร็จแล้วง่ายมากๆเลยนะคะแตนแตนเห็นไหมคะว่าเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะได้รอนที่สวยเด้งมากๆเลยค่ะเป็นอะไรที่ง่ายมากๆอีซี่สุดๆไปเลยใช่ไหมล่ะคะก็จะรู้สึกได้เลยนะคะว่าผมเนี่ยดูพองมีวอลลุ่มมากเมื่อเทียบกับภาพก่อนทำนะคะที่ผมเนี่ยรีบแบนนะคะกับดูมีวอลลุ่มอย่างไม่น่าเชื่อเลยล่ะค่ะเป็นไงล่ะคะง่ายมากๆนะคะดีๆลองไปทำตามกันดูนะจ๊ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะก็ง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะสำหรับผมทรงนี้นะคะทำแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วนะคะซึ่งแน่นอนค่ะว่าคลิปนี้นะคะเราต้องยกความดีความชอบให้กับเจ้าพระเอกของเรานะคะก็คือนี่เลยเจ้า Lesasha Easy Volume M ตัวนี้นะคะเป็นตัวที่ยูริใช้บ่อยมากๆเลยนะคะข้อดีของเขาอย่างแรกคือมันไม่มีเสียงค่ะมันไม่มีเสียงอะไรเลยนะคะเวลาใช้คือแบบมันแบบมันไม่เหมือนเวลาใช้ได้เป่าผมหรือว่าใช้ตัว Powerful รุ่นเก่าๆของ Lesasha คือเสียงอันนั้นมันดังมากอะแล้วคือเวลาใช้นี่คือแบบทุกคนจะหันมามองหน้าแล้วก็แบบถ้าแบบใช้ตอนแบบพ่อแม่หลับอยู่ก็คือทุกคนก็จะสะดุ้งตื่นเพราะว่าเราได้ผมอยู่นะคะแต่ตัวนี้เขาไม่มีเสียงและที่สำคัญจับได้ไม่ร้อนสามารถแบบทำได้ไม่ต้องกลัวแบบชนหน้าชนหน้าแล้วก็แบบร้อนหน้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ที่สำคัญเขาเป็นแบบไอ้สีฟ้าเนี่ยเป็นโทมารีนที่จะช่วยปกป้องผมจากความร้อนได้ด้วยและยิ่งไปกว่านั้นจ้ะเจ้าตัวนี้มันเป็นไฟฟ้า2ระบบใช่ไหมมันก็สามารถใช้ได้ทั่วโลกเลยซึ่งแบบยูริอ่ะก็จะใช้ใส่ถุงเจ้าเลซาช่าเนี้ยที่เขาให้มาในกล่องอ่ะแล้วก็แบบพิ้วไปนู่นไปนี่ไปนั่นอ่ะก็ผ่านตอมอฉลุยเขาไม่ว่าอะไรอ่ะก็คือแบบมันเป็นแบบเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องม้วนผมแล้วก็เครื่องไดผมหนีบผมคือแบบมันเป็นตัวเดียวที่แบบสามารถทำได้หลายทรงมากหรือว่าเราถ้าแบบใครไม่อยากชอบทรงรอนแน่นๆแบบนี้อาจจะแบบเป็นไดตองแล้วแบบงุ้มปลายหน่อยตัวนี้ก็ช่วยเพิ่มวอลลุ่มได้ดีมากๆเลยนะคะเป็นอะไรที่ยูริคิดว่ามันตอบโจทย์มากๆสำหรับหลายๆคนเนาะซึ่งเจ้าตัวนี้เขามี2ขนาดนะคะก็มีขนาด22และ26แต่อันนี้คือขนาด22ยูริคิดว่ามันเป็นรอนที่กำลังดีสำหรับผมสั้นนะแล้วก็แบบมันทำใหญ่ก็ได้เล็กก็ได้แต่ว่าถ้าใครผมยาวหน่อยอ่ะอยากได้รอนแน่นๆใหญ่ๆหนาๆหรือว่าผมพองๆอ่ะก็ใช้26ก็โอเคนะคะก็ราคาก็ไม่แพงเลยนะคะเพียง 2,990 บาทเท่านั้นนะคะก็ราคาโอเคมากนะคะแล้วก็มันใช้ตัวเดียวจบอ่ะไม่ต้องได้
ไม่ต้องแบบไปหนีบเสร็จแล้วก็ทำแบบอะไรนะตัวม้วนผมต่อนะคะแล้วก็แบบบันไดผมไม่พองอีกคือตัวนี้ตัวเดียวจบนะคะเราแบบง่ายอีซี่จริงๆตามชื่อเขาอะโอเคนะแนะนำกันไปแล้วนะคะก็สำหรับใครที่อยากจะลองทำดูนะคะไปสามารถแบบว่าไปลองเล่นดูก่อนที่เคาน์เตอร์เลอซาช่าได้เลยนะคะเพราะว่าเขามีให้ลองเล่นเนาะนะคะจะได้แบบว่าไม่แบบเดี๋ยวซื้อมาใช้ไม่เป็นอะไปลองทำกันก่อนที่หน้าเคาน์เตอร์แล้วก็แบบพอทำเป็นแล้วค่อยซื้อมานะนะคะหรือมาดูคลิปยูริก็ได้จะได้แบบทำเป็นก็จะได้ผมทรงเดียวกันนี่นะคะครั้งนี้ยูริคงต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วกันนะคะไว้มี how to ทรงผมอะไรที่น่าสนใจอีกเนี่ยจะเอามาทำให้ดูกันอีกแล้วกันเนาะวันนี้ขอตัวลากันไปก่อนแล้วกันค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ